ำหรับไมชัวร์ SM58 ก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับสำหรับไมร้องแต่วันนี้ผมจะมาทดสอบโดยการใช้บันทึกเสียงกีตาร์โปร่งนะครับตอนนี้ผมอยู่กับกีตาร์ Yamaha AC5R นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปโมเดลของ A series นะครับแล้วก็ผมได้วางไมค์อยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการอัดแบบนี้เราก็จะต้องมี audio interface นะครับก็คือ sound card นั่นเองนะครับเชื่อมต่อจากไมค์ SM58 เข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เซตเกนไว้ที่เหมาะสมนะครับซึ่งตอนนี้ผมเซตไว้ที่ประมาณ40 dB นะครับถ้าปกติเราใช้สำหรับการร้องเพลงเนี่ยอาจจะเซตไว้ต่ำหน่อยได้นะครับแต่ว่ากีตาร์โปร่งเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างที่จะมีไดนามิกเยอะนะครับก็อาจจะต้องตั้งเกณฑ์ไว้ที่จุดที่เหมาะสมนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าที่40 dB ตรงนี้เป็นจุดที่พอดีสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับครับสำหรับตำแหน่งในการอัดนะครับผมก็จะตั้งไมค์ไว้ห่างจากกีตาร์นะครับประมาณสักไม่ถึงคืบนะครับถ้าวัดจากระยะนะครับโดยผมจะจ่อไว้ที่เฟรตที่12นะครับจะเห็นว่าองศาของไมค์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเอียงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันรับสัญญาณได้กว้างมากขึ้นนะครับในความรู้สึกของผมนะครับสำหรับการบันทึกเสียงโดยใช้ไมค์ไดนามิกอย่างนี้อาจจะต้องระวังในส่วนของตำแหน่งไมค์ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูว่าถ้าตำแหน่งต่างกันเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับอันเริ่มจากตำแหน่งตรงนี้ก่อนที่เป็นตำแหน่งที่ผมชอบที่สุดนะครับครับตำแหน่งตรงนี้จะเห็นว่าจะได้ยินว่าเสียงค่อนข้างที่จะบาลานซ์นะครับมีทั้งย่านเบสย่านกลางย่านแหลมที่พอดีนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงปิกที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับบางคนนะครับเข้าใจว่าการอัดกีตาร์โปร่งนะครับดิเรกชันหรือว่าสัญญาณของไมค์เนี่ยจะต้องจับไปที่ซาวด์โฮนะครับซึ่งสำหรับการใช้ไมค์ SM58 ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่ผิดนะครับเพราะว่าเสียงที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าเสียงบูมมี่ก็คือเสียงบวมๆนั่นเองนะครับมันจะออกจากซาวด์โฮนะครับจะเห็นว่าจะได้ยินว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะบวมมากๆนะครับซึ่งการที่เราจะอีดิตภายหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับที่เราจะมาเติม EQ หรือว่าเพิ่มลด EQ นะครับคือวิธีการที่ดีที่สุดก็คือให้ลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ลองหาตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับครับสำหรับเทคนิคในการเล่นแล้วหมุนหาตำแหน่งนะครับก็จะเป็นการใช้ตัวไมค์นะครับเป็น EQ นั่นเองนะครับเพราะเมื่อเราขยับซ้ายขวานะครับ direction หรือว่าจุดรับสัญญาณของไมค์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับทำให้เสียงเปลี่ยนไปตามที่เราได้ยินนั่นเองนะครับครับตอนนี้ผมลองปรับไมค์มาเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับก็ตัวไมค์จะขนานกับพื้นนะครับแล้วก็ direction ของไมค์จะพุ่งตรงมาที่เฟรตที่12นะครับก็ระยะก็จะห่างประมาณสักไม่ถึงคืบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูครับว่าเป็นยังไงนะครับครับเสียงค่อนข้างที่จะบาลานซ์ดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่ว่าน่าจะเป็นจุดที่หลายๆคนก็ใช้กันนะครับในการบันทึกเสียงนะครับก็จริงๆสรุปได้เลยว่าระยะที่เหมาะสมนะครับสำหรับไมค์ชัวร์ SM58 นะครับในการบันทึกเสียงกีตาร์โปร่งก็คื
ครับ direction ของไมค์นะครับจะต้องอยู่ในระยะประมาณเฟรตที่12นะครับของกีตาร์นะครับแล้วก็ห่างจากคอกีตาร์นะครับน่าจะประมาณ10เซนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นจุดที่เหมาะสมนะครับจริงๆแล้วที่สำคัญเนี่ยให้เราลองหาหูฟังมอนิเตอร์นะครับที่ให้เสียงค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับอย่างตอนนี้ผมก็จะใช้ไอ้ตัว AKG K240 นะครับก็ให้เราลองฟังจากเสียงในมอนิเตอร์ดูด้วยนะครับว่าอยู่ในตำแหน่งที่เราชอบแล้วหรือยังครับเพราะว่าจริงๆมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับในการวางไมค์หรือตำแหน่งไมค์นะครับขึ้นอยู่กับเสียงที่เราชอบนะครับผมครับสำหรับไมค์ SM58 นะครับถือว่าเป็นไมค์ที่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับใช้บันทึกได้ทั้งเสียงร้องแล้วก็เสียงอะคูสติกกีตาร์นะครับรวมไปถึงเสียงเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆก็ใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวมาลองฟังผมเล่นเพลง Little Wing นะครับของ Jimi Hendrix นะครับกับกีตาร์โปร่งตัวนี้กับไมค์ SM58 กันครับThank you.